ทรคุณบอกว่าโดนโกงคุณเอาตังค์มาแล้วทําไม่ใช่แน่จริงโทรหายายหญิงไม่ต้องโทรด้วยจ้ะไม่ต้องโทรด้วยจ้ะไม่ได้ยืนยันไม่ใช่ความเดือดร้อนอาตมาก็ยืนยันว่าเดือดร้อนคุณโทรมาทําไมนี่ไม่เคยช่วยกันเลยเนี่ยโอ๊ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ช่วยกันบ้างค่าไฟเนี่ยไม่ใช่ทําไมไม่ช่วยไม่ได้ไอ้ที่ทำเนี่ยให้สวยงามเนี่ยหมดไปเท่าไหร่ไอ้หมดไปนี่เขาพูดเรื่องค่าไฟหมดไปเท่าไหร่ไม่ได้เกี่ยวแล้วที่ทำสวยไม่ทีไม่ได้ทำเหรอไม่ทีไม่เคยออกเหรอออกเท่าไหร่ออกแล้วออกเยอะไม่ทีอีกทวงเงินค่าไฟที่พ่อแม่ชีไม่ให้เพราะว่าพฤติกรรมของเขามันไม่น่าไว้ใจค่ะเพราะว่าหลายอย่างนะคะถ้าจะเอาเรื่องเก่าขึ้นมานี่ต้องไปอยู่ตรงหน้าหลวงพ่อทางเดียวจบเลยถ้ามาคุยอย่างนี้ไม่จบไปเลยไปเลยไม่ใช่เพราะมันต้องผู้ใหญ่ก็ต้องรู้ด้วยใช่ต้องรู้ด้วยไม่รับผิดชอบอะไรจะมาพูดถ้าเรามาพูดอย่างนี้ผิดหมดผิดทั้งคู่คุณเป็นการคุณไม่ได้รับผิดชอบอะไรคุณยอมพูดก็ของพระใช้ก็ไม่เคยขอเอาไปบ้านเอากลับไปใช้ที่บ้านก็ไม่เคยขอพระมีตะคุกคุณแล้วเนี่ยมีตะคุกคุณแหละคนเอาไปทำเอาอะไรไปไพ่กู้ไพ่เงินนะจ๊ะมันไม่สมควรเอาเส้นแดงจริงในมาทักของพระไปฟังคนอื่นเข้าสมองนะมีไว้เพื่อเกิดตัวมั่งนะคะอย่าไปฟังคนอื่นไอ้ที่พูดเนี่ยบางทีไม่เห็นด้วยตาไม่เห็นหรอกเขาฟังข้อมูลเขารับข้อมูลเขาเป็นอะไรนะเขาสมองเขาไม่มีไงเขาต้องรับสินเขาต้องมีสมองเพราะคุณมาใส่พระใช่ไหมอันนี้มันที่ของพระคุณมาใส่พระคุณมาเบียดเบียนพระเนี่ยมาลุมว่าพระเนี่ยก็พระมันดีอะใครเขาต้องเออใช่เจ้าให้สาบเลยค่ะพระแบบนี้ก็ให้สาบเลยค่ะโธ่ไปฟ้องเลยจ้าไม่จริงพูดความจริงถ้าอย่างเงี้ยจะให้สาบเลยเออแต่ไม่จริงไม่ได้พูดพี่ขอโทษนะจะมากราบความจริงอะจะไม่พูดแล้วนะไอ้ที่เขาปลดแล้วยังหน้าร้านอยู่ไอ้คนก็เขาไล่แล้วก็ยังไปตามมาขับมาฉีดน้ำด้วยค่ะฉีดน้ำด้วยฉีดน้ำไล่ด้วยแรงกิริยาแบบในภาพนะคะที่เห็นในคลิปนั่นแหละค่ะว่ามันเป็นยังไงประเด็นก็แค่นี้แหละค่ะเขาทวงเงินค่าไฟที่พ่อแม่ชีไม่ให้เพราะว่าพฤติกรรมของเขามันไม่น่าไว้ใจค่ะเพราะว่าหลายอย่างนะคะที่เราไม่ไว้ใจเขาว่าเรื่องการเงินมาลื้อของในตู้เย็นออกหมดเลย
แล้วก็เข็นตู้เย็นไปนะคะเข็นตู้เย็นไปยังไม่พอมาที่เครื่องซักผ้าแล้วก็มาลื้อมาถอดปลั๊กอะไรตาอะไรเอาเครื่องซักผ้าไปคือไม่ให้พวกแม่ชีใช้อ่ะค่ะทั้งที่ของเนี่ยมันก็เป็นของที่ญาติโยมเขาถวายอะค่ะแต่เขาคิดว่าเป็นของเขาบอกก็มีด่าค่ะเขาก็ด่าไปถึงแบบบุพการีเลยค่ะพูดด่าไปถึงบุพการีของแม่ชีกันเลยอะแม่ชีก็โอ้โหอดทนนะคะเนี่ยภาวนาก็ลำบากมากแจ้งไปก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนันก็รับทราบแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้รับการแก้ไขไม่ได้รับการแก้ไขเลยค่ะปล่อยให้เราต้องประชนกับภาวะที่แบบกดดันเราทุกประจำเลยอะค่ะ